ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้รับหน้าที่พร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆเพื่อสุขภาพเอาใจชาวคีโตนะครับอย่างกะหล่ำม้วนซอสเกรวี่คีโตมาฝากกันคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะฮะเนื้อหมูนุ่มๆ นะครับปรุงรสอย่างดีม้วนด้วยดอกกะหล่ำพร้อมเทคนิคสุดพิเศษอบฉ่ำๆพร้อมกับน้ำซอสเกรวี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วเมนูนี้เป็นเมนูคีโตครับแค่พูดชื่อก็น่ากินขนาดนี้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับขอเวลาเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านครัวกำปั่นเขาใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาร้านเขาโด่งดังมากนะคุณผู้ชมขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยรสชาติอร่อยแล้วก็จัดจ้านมากและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากร้านที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับคุณหลุยครัวกำปั่นเขาใหญ่นี่เปิดมากี่ปีแล้วอะ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วเหรอครับผมแล้วถ้าเกิดใครเขาจะมาเที่ยวเขาใหญ่มานอนมาพักแถวนี้เนี่ยจะมากินอาหารที่ร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนอะเป็นอาหารไทยล้วนครับไทยแท้ๆเลยไทยแท้ๆเลยครับโอ้ยไทยแท้ๆเขาก็ต้องโขลกน้ำพริกเองนะคุณครับผมนี่น่าล่ะเขาลือว่าที่นี่แกงอร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงหอยขมใส่ใบชะพลูของคุณอร่อยเพราะอะไรอะเคล็ดลับของเราจะมีที่กะทิกับพริกแกงครับอ๋อเหรอแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หอยคัดพิเศษเลยครับเราขออนุญาตชิมได้ไหมเชิญเลยครับหอมนะอร่อยนะคุณหลุยครับเป็นแกงกะทิที่รสชาติถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากหอมกลมกล่อมแล้วก็แบบรับประทานได้อย่างสบายๆเลยอ่ะอร่อยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณหลุยเราไม่ต้องมาจุ๊บหอยเองเพราะมันแกะออกมาเป็นตัวๆแบบนี้นะคะแล้วพริกแกงก็โขกเองด้วยโอ้โหหอมจริงๆก็ได้ความข้นมันกำลังดีเนี่ยชิมปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะว่าที่ร้านคุณเนี่ยใช้กะทิคุณภาพดีใช่เลยครับเราใช้กะทิคุณภาพดีครับอย่างกะทิอัมพวาครับตอนนี้ฉันกินเอากินเอาตายตายอร่อยขนาดนี้คุณหลุยฉันอยากดูเคล็ดลับในการทำแกงหอยตำรับนี้จังเลยคุณทำให้ฉันดูได้ปะได้เลยครับคุณทำเองเลยเหรอครับผมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบกินเลยนะครับคุณหลุยคุณเตรียมเครื่องปรุงครบหรือยังเรียบร้อยแล้วครับถ้าเรียบร้อยแล้วลงมือเลยฉันอยากเห็นเคล็ดลับได้ครับโอเคค่ะขั้นตอนแรกก็นี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วอะไรก็ใส่พริกแกงครับน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงก็โขลกเองเหรอโขลกเองครับอ๋อจริงเหรอโขลกเองจริงเหรอให้แม่ครัวโขลกโกหกป่ะก็มีสูตรให้แม่ครัวโขลกครับอ๋อแม่ครัวโขลกโอ้ยแป๊บเดียวแดงแปรดเลยครับนี่หอยนี่ลวกแล้วลวกแล้วครับต้มเลยลวกครับลวกเหรอครับก็ใส่หอยลงไปเลยครับเพราะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีมากขายดีมากใช่ครับแกงหอยใบชะมาครัวกำปั่นต้องสั่งหอยขมครับอ๋อถ้ามาที่นี่ต้องสั่งใช่ครับเราเดือดสักพักนึงก็ใส่ผักลงไปก่อนเลยครับสักพักนึงเราก็ใส่ชะอมใส่ชะอมครับ
แหมก็ใช้แต่ยอดอ่อนๆนะใช่ครับแล้วก็กระชายอ่อนกระชายก็แปลกเนาะใส่ทั้งชะอมใส่ทั้งกระชายแล้วก็ใบชะพลูครับแล้วพริกแดงครับพริกแดงครับผมแล้วก็มีใบชะพลูครับใบชะพลูแล้วก็มันก็ขลุกขลิกแบบน้ำต้องแบบข้นๆใช่ไหมใช่ครับนี่คือน้ำตาลครับใส่น้ำตาลทรายครับผมน้ำปลาครับน้ำปลาเป็นผงปรุงรสครับผงปรุงรสแค่นี้ครับผมอุ้ยรสชาติคงจัดจ้านเพราะว่ากินกับข้าวสวยก็คงจะอร่อยนะครับผมได้แล้วครับใช้ได้แล้วครับผมตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วครับกับแกงคั่วหอยขมครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณหลุยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้อีกนะครับครับสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี